ส่วนติดภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เป็นวันแห่งความปลื้มปิติในความภาคภูมิใจของผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งบิดามารดาที่สามารถก้าวสู่ความสำเร็จในขั้นต้นของชีวิตที่จะส่งผ่านไปยังบันไดขั้นสูงสุดต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้รับโอกาสอันดีในการเข้าร่วมเป็นคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตมีนบุรีจึงได้ร่วมกันกับคณะทำงานด้านการศึกษาและเทคโนโลยีจัดหลักสูตรการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในปีการศึกษา2567โดยมีรูปแบบของโครงการคือการฝึกอบรมการฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาลและการศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขตมีนบุรีที่มุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนต่อสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเช่นแพทย์พยาบาลเภสัชกรหรือเทคนิคการแพทย์ให้สามารถค้นหาตนเองและมีความรู้ประสบการณ์สามารถทำแฟ้มสะสมงานเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อโดยมีผู้ผ่านอบรมจำนวน69คนและในวันนี้มีนักเรียนที่เข้ารับวุฒิบัตรจำนวน19คนเนื่องด้วยบางส่วนอยู่ในช่วงปิดเทอมและเดินทางไปต่างจังหวัดบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านดร.สิริพันธ์เวชศิริผู้อำนวยการโรงเรียนปิยมิตรคุณารักษ์ได้มอบประกาศนียบัตรและโล่ดีเด่นให้กับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปิยมิตรคุณารักษ์และขอกราบเรียนเชิญท่านศักดิ์ชัยสายสุขผู้อำนวยการเขตมีนบุรีที่ปรึกษาคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเขตมีนบุรีได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในลำดับขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอผู้สมัครการศึกษาแถวแรกนะคะได้รับเกียรติผู้สมัครการศึกษาประจำปีพุทธศักราช2567เข้ารับพิธีมอบประกาศนียบัตรของโรงเรียนมีนบุรีนารักจำนวน61คนนำมีรายงานและสถานที่ปฏิบัติงานต่อไปนี้นางสาวดวงจันทร์สิริจันทาวนางสาวนุสราพรเพ็ญพิพัฒน์ปฏิบัติงานโรงพยาบาลรามคำแหง2นางสาวภานิดาประสานศรีปฏิบัติงานธุรกิจส่วนตัวนางสาวนัฐการภูมิมีปฏิบัติงาน SSC คลินิกเวชศาสตร์นางสาวพิชชาพรภูมิทีเดชบุญชรศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนางสาวสุทธิดาปอบพังไพวงกฎปฏิบัติงานศูนย์มาทาแอนด์แมรี่เนอร์ซิ่งเซอร์วิสนางสาวธีรดามะลาปฏิบัติงานศูนย์อนามัยผู้
ิริยาหลวงประโคนปฏิบัติงานศูนย์ FNHR แบบรังสิตนางสาวสมิตาอินทนันศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์สาวดารุณีน้อยบุตรดีปฏิบัติงานโรงพยาบาลรามคำแหง2นางสาวรุ่งนภาพงศ์รินปฏิบัติงานบ้านเพิ่มสุขสถานดูแลผู้สูงอายุนางสาวไพรินอิสลามกุลณอยุธยาปฏิบัติงานด้านเข้าสู่สถานดูแลผู้สูงอายุนางสาววิดานาวนาประสาทพรปฏิบัติงานโรงพยาบาลกาญจนาธิบดีนางสาวสุภาวดีวงวันปฏิบัติงานศูนย์พยาบาลพิเศษนางสาวกนกพรพงไทยปฏิบัติงานโรงพยาบาลศิริแพทย์รามอินทราน้ำสาวประมวลชนกปรีดาสัตว์ปฏิบัติงานโรงพยาบาลรามคำแหง2นางสาวชนิตาวนาเฉลิมเขตปฏิบัติงานโรงพยาบาลนวมินทร์9นางสาวธันวรัตน์ศักดิ์สิงห์ปฏิบัติงานโรงพยาบาลรามคำแหง2นางสาวนัทนิชาปิตุทิพย์ปฏิบัติงานโรงพยาบาลศิริแพทย์รามอินทราน้ำสาววลิศราสีม่วงปฏิบัติงานโรงพยาบาลรามคำแหง2นางสาวสุนิตามิ่งพาศึกษาต่อนางสาวอาริสาสมรุณผลปฏิบัติงานโรงพยาบาลรามคำแหง2นายเสถนะเต็กใจกรมศึกษาต่อนายชัยอนุชิตบุญธรรมปฏิบัติงานโรงพยาบาล CGF สายไหมนางสาวกนกวรรณวิภากกนกปฏิบัติงานโรงพยาบาลศิริแพทย์ลำลูกกานางสาวกันธรรมณีถือคุณประกอบธุรกิจส่วนตัวนางสาวจุรายรัตน์ธรรมบวรศึกษาต่อผู้ช่วยพยาบาลมหาวิทยาลัยรังสิตนางสาวชุติการทาเวียงเป็นพนักงานโรงพยาบาลศิริแพทย์รามอินทรานางสาวบันทิตาสายสิงปฏิบัติงานโรงพยาบาลนวมินทร์9นางสาวปิยาพรเกาะม่วงหมู่ปฏ
ฏิบัติงานโรงพยาบาลนวมินทราน้ำสาวมณีวันมาลัยค่ะปฏิบัติงานโรงพยาบาลสิทธิแพทย์เสรีรามนางสาวมาลีพานีปฏิบัติงานโรงพยาบาลรามคำแหง2นางสาววิราลักษณ์ป่านทองปฏิบัติงานโรงพยาบาลนวมินทราน้ำสาวอมรินทร์อินทราประกอบอาชีพส่วนตัวน้ำสาวอนุดาคุณแย้มปฏิบัติงานฮอร่าโฮเมียคินสาวกัญญารัตน์พันโดยปฏิบัติงานโรงพยาบาลรามคำแหง2นางสาวกาญจนาเครือนกปฏิบัติงานศูนย์พยาบาลพิเศษนางสาวณภัสสรเมืองลาบศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนางสาวยศวดีมูฮัมหมัดซาแลปฏิบัติงานโรงพยาบาลศิริแพทย์ศรีนครินทร์นางสาวราตรีศรีนาประกอบอาชีพส่วนตัวนางสาวอุษณีเทพสารปฏิบัติงานวาเรนไทน์คลินิกนายนุภากรจันทสาวปฏิบัติงานโรงพยาบาลวิทยารามอัตเทนนางสาวมีนาหกปิดตาปฏิบัติงานศูนย์กลิ่นความร้อนเทิงแพรนางสาวสายดีปีเจ็ดศึกษาทองนางสาวอาทิตยาศรีเมืองคุณศึกษาต่อนางสาวพวินพัฒน์สุขะพิสิทธิ์ปฏิบัติงานบริษัทออดิสอินเตอร์เทนเมนต์จำกัดนายอมรวัฒน์วงสุขปฏิบัติงานโรงพยาบาลนวมินทราศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลนางสาวจิราวรรณ อุอรุณปฏิบัติงานโรงพยาบาลวิทยารามพัฒนาการนางสาวสุวิภาเทศศึกษาต่อหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลนางสาวตะวันฉายบัวผิวปฏิบัติงานโรงพยาบาลเกษตรราษฎร์รัตนาธิเบศรนายศักดิ์ชัยสายน้ำเย็นปฏิบัติงานโรงพยาบาลเกษตรราษฎร์บางแคนางสาว
ตอนที่ทำบุญมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนางสาวปริชาติโพนแสงปฏิบัติงานบริษัทอินโนแอร์ออโตโมทีฟนางสาวพิมพ์ใจแสงตะวันประกอบอาชีพส่วนตัวนางสาวชยาภาเวชนิพัฒน์เป็นหัวหน้าศูนย์นัดนิดนัดซิ่งแขนางสาวศิริมาจันทศรีเป็นหัวหน้าโรงพยาบาลนวมินทร์9นางสาวกัญญาพรคงมนตรีปฏิบัติงานโรงพยาบาลนวมินทร์9สาวราชดาพรรักษาสัตว์ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสัตว์เริ่มอานันท์นางสาวฮาลิมะยาและปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชธานีและนางสาวพานิพัฒน์แสงสุนันท์ปฏิบัติงานแสงสุขเฮลท์แคร์ขอกราบเรียนเชิญท่านศักดิ์ชัยแสงสุขผู้อำนวยการเขตมีน